สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูซีซีกับน้องชิงชิงก็จะมาสอนแบบฝึกหัดชื่อว่า Rhythm Exercise นะคะจะเป็นการฝึกการปรบมือโดยการที่คุณครูจะตบก่อน1รอบแล้วให้นักเรียนฟังแล้วตบ playback ในสิ่งที่คุณครูตบต่อเนื่องกันในจังหวะตอบต่อเนื่องกันพอดีเลยโดยการที่เราจะเปิดเมโทรนอมไปด้วยวันนี้ครูขอเปิดที่เมโทรนอมที่ความเร็วอยู่ที่88นะคะ88ค่ะลองฟังนะชิงๆฟังก่อนแล้วชิงๆก็ตบต่อเลยในจังหวะต่อไปดีมากๆต่อไปลองเร็วขึ้นนะคะครูซีลองปรับความเร็วเปลี่ยนเป็น104นะคะลองดูเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสมาธิในการฟังที่ดีมากๆแล้วก็มีหูที่ดีในการจับจังหวะให้ได้รวมถึงเราจะต้องใช้อีกหูหนึ่งในการฟังเมโทรนอมด้วยให้มันตรงกับเมโทรนอมนะคะเดี๋ยวดีหนึ่งนะคะเย็นๆนะคะ1 2 3 4ช้าไปหน่อง1 2 3 4ฟังดีดี1 2 3 4อย่าช้าครูเสร็จตุ๊ดต่อเลย1 2 3 4นะตัวจังหวะที่2เป็นโน้ตตัวขาวนะ1 2 3 4เฮ้ยพี่ตุ๊ก1 2 3 4จบแล้วก็ใครอยากฝึกนะคะ Rhythm Exercise ก็สามารถนำแบบขันนี้ไปฝึกได้นะคะแต่ว่าข้อสำคัญคือเราควรจะต้องเปิดเมโทรนอมไปด้วยเราจะได้มีจังหวะที่มันสม่ำเสมอคงที่ถ้าเกิดเราเล่นกันเองโดยไม่มีเมโทรนอมเนี่ยบางทีเด็กก็จะยืดจังหวะไม่ตรงนะคะสามารถไปฝึกกันได้ค่ะบ๊ายบาย